จับตาบอร์ดกกพ.เคาะราคาค่าไฟเดือนมีนาคม65นายคมกฤตตันตวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่าจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวการผลิตสินค้าต่างๆมีกำลังผลิตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเพราะผู้ผลิตมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นดังนั้นอาจส่งผลต่อราคาค่าไฟที่สูงขึ้นเช่นกันในเดือนมีนาคมนี้กกพ.จะออกประกาศมติกกพ.รอบใหม่อีกครั้งโดยเบื้องต้นราคาน่าจะขยับขึ้นนิดหน่อยแต่ยืนยันว่ากกพ.จะพยายามทำให้ค่าไฟมีเสถียรภาพมากที่สุด